โอเคครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอยู่กับพี่เซฟนะครับก็ตามสัญญาที่พี่เซฟบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะทำการฟิวชั่นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูตัวกันก่อนนะครับของพี่เซฟมีทั้งหมดก็8ตัวนะครับแล้วก็มีดาวดวงที่2แล้วอยู่แล้ว2ตัวนะครับก็คือตัว1ดาวกับตัว2ดาวนะวันนี้เดี๋ยวจะมาทำการลองฟิวชั่นให้ดูแล้วกันว่าผสมกัน2ตัวเนี่ยแล้วยังไงต่อมันจะได้เป็นในลักษณะไหนนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของพี่เซฟด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นพี่เซ็กก็พามาดูตลาดนะครับอันนี้ก็มาเช็คดูราคานะสำหรับดาวดวงที่2ถ้าเราอยากจะไปเล่นกันเนี่ยราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันสามารถคำนวณเรื่องของวันคืนทุนแล้วก็ในเรื่องของผลตอบแทนได้ชัวร์นะครับเพราะว่ามัน1วันเนี่ยมันจะมีแม็กซิมัมอยู่แล้วก็เล่นให้เต็มที่ไปโอเคมาเรามาลองดูการฟิวชั่นกันก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้พี่เซ็กจะลองฟิวชั่นตัว2ดาวแล้วกันนะครับตามข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเอา2ดาวผสม1ดาวเนี่ยมันจะ2ดาวจะยังคงอยู่แต่ว่าเอา1ดาวมาอัพเกรดให้กับตัว2ดาวนะแต่วันนี้พี่เซฟยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยขอเอาดาวเท่ากันก่อนแล้วก็มาฟิวชั่นกันนะครับก่อนอื่นก็ดูเลเวลนะครับก็20กับ17นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟิวชั่นกันดูโอเคลืมไปพี่เซฟลืมคิดไปว่าพอดีเนี่ยพี่เซฟได้เล่นไปแล้วในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับพอดีพี่เซฟขอยกเลิกก่อนคือตามไวท์เปเปอร์ที่เขาบอกไว้นะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเราจะฟิวชั่นอะไรต่างๆจะควรเคมเอาตัว EP ออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเปล่าไปนะและเพื่อนหลายคนเนี่ยบางคนฟิวชั่นเสร็จแล้วลืมเคม EP ก็เท่ากับว่าไอ้ที่เราเล่นมาก่อนนั้นเนี่ยเราได้แต่เหรียญนะครับEP level ของตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้พี่เซฟก็เลยยกเลิกก่อนขอกดเคมก่อนนะครับเคมตัว EP นะเราจะได้ทั้งเลเวลที่สูงขึ้นแล้วก็ได้ไปดาวดวงใหม่ด้วยกันพร้อมๆกันนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้รอสักครู่หนึ่งให้พี่เซฟได้กดเคมตามระบบแป๊บหนึ่งนะครับจังหวะนี้รู้สึกเหมือนมันจะช้าๆนิดนึงนะครับโอเคเด้งมาละนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะเพื่อนๆสำหรับมือใหม่ทุกๆคนเลยนะครับผมขอแนะนำอย่างนี้แล้วกันว่าจะลงทุนมากลงทุนน้อยหรืออยากจะมาศึกษาเรื่องของคริปโตนะมีกระเป๋า MetaMask แล้วจะต้องมีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตด้วยเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเท่านั้นเพราะมันเสริมความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นแล้วกันพี่เซฟไม่กล้าพูดว่า 100% นะเพราะในโลกนี้พี่เซฟก็ยังเพิ่งมาศึกษาดูนะครับแต่ Hardware Wallet ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถรักษาเงินของเราได้อีกระดับหนึ่งแล้วกันนะครับหลักการของ Hardware Wallet ง่ายๆคือเรากดธุรกรรมทางการเงินบนโลกออนไลน์เนาะเราจะต้องมากดที่ออฟไลน์ที่ Hardware อีกทีเพื่อเป็นการยืนยันนะครับทำให้เกิดความปลอดภัยโอเคพี่เซฟเคมเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่เซฟไปกดเลือกตัวละครใหม่แล้วกันเข้ามาอีกทีนึงมาเลือกจับคู่มาสิครับเลเวลเพิ่มมาแล้วโอเค25กับ24นะมาฟิวชั่นเลยดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นกันเนาะโอเคครับรอสักครู่นึงนะครับก็อย่างที่พี่เซฟเล่าไปค้างไว้เมื่อกี้แหละพอเรากดฮาร์ดแวร์วอลเล็ตใช่ไหมเรามีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตพอเรากดฟิวชั่นหรือกดทำธุรกรรมทุกทรานเซ็คชั่นบนอะไรบล็อกเชนนะเนาะก็จะต้องมากดยืนยันบนฮาร์ดแวร์อันนี้ก็คือรอระบบมันเข้าไปนะครับให้พี่เซฟยืนยันบนฮาร์ดแวร์โอเคกดได้เรียบร้อยผ่านพี่เซฟได้หมด2ดาวนะครับเลเวลก็อยู่ที่ประมาณ27เนาะโอเคข้อสำคัญคือ Energy ได้100ด้วยก็สามารถเอาไปเล่นได้เลยนะครับไปเช็คดูหน่อยพี่เซฟมี3ตัวแล้วเห็นไหมครับก็มีตัวนี้กับตัวนี้2ดาวเลเวลพร้อม27นะครับตัวนี้พี่เซฟเพิ่ม1ตัวอันคอมมอนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคราวนี้เราก็เล่นเหมือนเดิมเลยก็แค่ไปฟาร์มไปเล่นในดาวที่สองนะครับก็คลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่เซฟด้วยละกันขอบคุณครับ